สวัสดีครับนักศึกษาครับในหัวข้อต่อไปที่เราจะมาพูดกันในวิชา ENE นะครับ ENE 424หรือ EIE 424นี้นะครับหัวข้อที่เราจะพูดต่อไปก็คือนะครับการนะครับเพิ่มนะครับcoverage area นะครับหรือเพิ่มนะครับพื้นที่ครอบคลุมให้บริการรวมไปจนถึงนะครับเพิ่มนะครับ capacity หรือจำนวนผู้ใช้นะครับในระบบ cellular system นะครับเหตุผลนะครับที่เรานะครับวิศวกรโทรคมนาคมจำเป็นจะต้องนะครับเรียนรู้เทคนิคการนะครับเพิ่ม capacity ในระบบ cellular system ก็เพราะว่านะครับความต้องการนะครับความต้องการนะครับสำหรับนะครับการใช้ wireless service มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจำนวนช่องสัญญาณนะครับจำนวนของช่องสัญญาณนะครับที่จัดสรรในแต่ละเซลล์นะครับก็เริ่มจะไม่เพียงพอนะครับเริ่มจะไม่เพียงพอนะครับที่จะให้บริการกับนะครับจำนวนผู้ใช้นะครับที่จะให้บริการกับจำนวนผู้ใช้ได้นะครับนะครับแต่นั้นเนี่ยนะครับเทคนิคนะครับก็มีอยู่หลากหลายเทคนิคนะครับแต่โดยปกติแล้วในทางปฏิบัตินั้นนะครับเทคนิคเหล่านี้ก็จะใช้ร่วมกันนะครับเพื่อเพิ่ม coverage area แล้วก็นะครับ capacity นะครับ coverage area ก็หมายความว่าพื้นที่ของการให้บริการนะครับเพื่อที่จะให้นะครับลูกค้านะครับสามารถได้รับคุณภาพของการบริการที่ดีนะครับเทคนิคที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็มีนะครับ cell splitting นะครับcell splitting นะครับ sectoring นะครับแล้วก็นะครับrepeater นะครับ approach นะครับไอ้เทคนิคเหล่านี้นะครับได้ถูกใช้นะครับเพื่อที่จะขยายนะครับ capacity หรือจำนวนผู้ใช้ของนะครับระบบสื่อสาร wireless system นะครับจะเห็นได้ว่าเทคนิคที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็มี cell splitting นะครับ sectoring แล้วก็ตัวใช้ repeater นะครับเราจะเริ่มต้นที่เซลล์สปลิตติ้งก่อนนะครับไอตัวเซลล์สปลิตติ้งนี้นะครับเซลล์เทคนิคเซลล์สปลิตติ้งสปลิตเนี่ยนะครับแปลว่าแตกออกนะครับฉะนั้นเนี่ยเซลล์สปลิตติ้งความหมายมันก็คือว่านะครับแตกเซลล์ใหญ่ออกมาเป็นเซลล์เล็กๆนะครับเซลล์สปลิตติ้งนะครับจะเพิ่มนะครับจำนวนนะครับของเบสสเตชันนะครับเพื่อที่จะนะครับเพิ่ม
capacity ของระบบนะครับในขณะที่เทคนิคที่มันเป็นนะครับ sectoring นะครับแล้วก็ repeater นะครับนะครับจะใช้นะครับเทคนิคของนะครับการควบคุมนะครับการแผ่กระจายคลื่นของเสาอากาศนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเจาะนะครับเรามาเจาะเทคนิคนะครับเทคนิคแรกคือเซลล์สปลิตติ้งนะครับเซลล์สปลิตติ้งเนี่ยนะครับมันคือโปรเซสนะครับของนะครับการแบ่งเซลล์หรือ subdividing นะครับของพื้นที่นะครับที่เป็นที่ตั้งของเซลล์ซึ่งนะครับมีผู้ใช้หนาแน่นนะครับเราเรียกเซลล์ที่มีผู้ใช้หนาแน่นนี้ว่า congested cell congest ก็แปลว่านะครับติดขัดนะครับเยอะนะครับเซลล์ congested cell ก็คือเซลล์ซึ่งมีผู้ใช้ที่นะครับหนาแน่นนะครับไปเป็นเซลล์ขนาดเล็กนะครับทั้งนี้นะครับไอเซลล์ขนาดเล็กๆที่มีการแบ่งนะครับแต่ละตัวนะครับมันจะมีเบสสเตชันของมันเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับเนื่องจากพื้นที่ของการให้บริการเนี่ยมันเล็กลงดังนั้นเนี่ยนะครับความสูงของเสาอากาศก็ลดลงด้วยความสูงของเสาอากาศก็จะลดลงด้วยนะครับนะครับรวมไปจนถึงนะครับ power ที่ส่งนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูภาพนะครับแล้วผมจะอธิบายนะครับให้ฟังได้เข้าใจมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้คือพื้นที่ระบบ solar system นะครับที่เราให้บริการอยู่ทั้งระบบนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเซลล์ดั้งเดิมนะครับของระบบเซลลาร์ซิสเต็มตัวนี้นะครับก็คือเป็นเซลล์ที่นะครับมีขนาดใหญ่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นเป็นเซลล์ขนาดนี้นะครับซึ่งนะครับเราสมมุติอย่างง่ายๆนะครับเพื่อความง่ายในการอธิบายนะครับก็คือมีรัศมีเป็น R นะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับมาแบบที่เราเคยเรียนกันไปว่านะครับรูปร่างของเซลล์นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นหกเหลี่ยมนะครับอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับในปัจจุบันขึ้นอยู่กับความสะดวกในการตั้งนะครับเบสสเตชันนะครับแต่จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นคือ R นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในพื้นที่นะครับในพื้นที่ซึ่งมีคนอาศัยอยู่เยอะหรือมีนะครับคนใช้ทราฟฟิกหรือมือถือเยอะยกตัวอย่างเช่นนะครับบริเวณนี้อาจจะเป็นนะครับสยามสแควร์นะครับอาจจะเป็นสยามสแควร์นะครับหรือนะครับสยามพารากอนนะครับซึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยนะครับคนจะไปเข้าห้างกันเยอะนะครับคนก็จะไปอยู่บริเวณนี้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเขาไปอยู่นะครับเป็นไปได้ว่าเขาจะต้องใช้ช่องสัญญาณในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นช่องสัญญาณเสียงหรือช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
เมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับในบริเวณนี้นะครับในบริเวณที่เป็นในบริเวณที่ครับคนอยู่หนาแน่นเนี่ยเราจะเรียกมันว่า congested cell ครับเสร็จแล้วเนี่ยไอตัว congested cell หรือเซลล์ซึ่งคนอยู่หนาแน่นเนี่ยนะครับช่องสัญญาณมันไม่พอที่ให้บริการนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับสิ่งที่ทำก็คือแทนที่ว่าเราจะใช้นะครับเซลล์ที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเราจะทำการแตกเซลล์ที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นเซลล์ขนาดเล็กๆนะครับตามรูปนะครับเราจะเห็นได้ว่าพอแตกเซลล์ออกเป็นเซลล์ขนาดเล็กๆเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับในแต่ละเซลล์ที่มีเซลล์ขนาดเล็กๆนะครับก็จะตั้งเบสสเตชันของตัวเองนะครับจะตั้งเบสสเตชันของตัวเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอตั้งเบสสเตชันของตัวเองปุ๊บแต่ละตัวก็จะให้บริการภายใต้พื้นที่นะครับเซลล์เล็กของตัวเองในขณะที่เซลล์ใหญ่ก็ให้บริการไปนะครับประเด็นมันมีอยู่อย่างนี้ครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเราจะเห็นได้ว่าแล้วเหตุผลประเด็นใดนะครับที่การแตกเซลล์นั้นนะครับเพิ่มนะครับcapacity หรือเพิ่มจำนวนผู้ใช้ได้มากขึ้นเหตุผลก็เพราะว่านักศึกษาลองดูนี่นะครับพอแตกเซลล์ออกมาเป็นเซลล์ขนาดเล็กเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะสามารถเพิ่มจำนวนการ reuse ได้เพราะอันนี้คือขนาดคลัสเตอร์นะครับถ้าเกิดนักศึกษาลองดูภาพใหญ่นะครับอันนี้คือ1คลัสเตอร์นะครับซึ่งเป็นสีต่างกันอันนี้ก็อีก1คลัสเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้ก็อีก1คลัสเตอร์เราทราบอยู่แล้วว่าจากคอนเซปต์ของคลัสเตอร์ก็คือใน1คลัสเตอร์นั้นนะครับจำนวนทรัพยากรนะครับช่องสัญญาณทั้งหมดเนี่ยจะถูกใช้นะครับทั้งหมดเลยใน1คลัสเตอร์ดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าจำนวนการ reuse เนี่ยมันก็ถ้าเกิดมันเป็นนะครับถ้าเกิดมันเป็นขนาดเซลล์ไซส์เดิมก็1 2 3 4 55ครั้งถูกไหมครับในขณะเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราแตกเซลล์เนี่ยจำนวนนะครับการ reuse มันจะเป็น1 2 3 4 5 6 7ในบริเวณที่มันเป็นนะครับคนใช้เยอะๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับจำนวนเราจะมีคลัสเตอร์ย่อยซึ่งพอเราใช้คลัสเตอร์ย่อยเหล่านี้นะครับจำนวนผู้ใช้เราก็เพิ่มมากขึ้นเหตุผลเพราะช่องสัญญาณที่ใช้ใน1คลัสเตอร์เราก็ใช้ในนะครับเราก็ใช้ในนะครับคลัสเตอร์ตัวนี้นะครับใช้เป็น1ละอีกตัวนึงก็ใช้ในคลัสเตอร์ตัวนี้ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็เพิ่มได้ละเพราะมันเพิ่มจำนวนการ reuse ขึ้นนะครับเพิ่มจำนวนการ reuse ขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จากที่อาจารย์อธิบายไปนะครับเราก็พูดได้ว่าเซลล์นะครับ splittingนะครับจะเพิ่มนะครับ capacity นะครับของระบบ cellular system นะครับเหตุผลเพราะว่านะครับมันเพิ่มนะครับจำนวนมันเพิ่มนะครับจำนวนครั้งของการ reuse นะครับนะครับทั้งนี้นะครับโดยการนะครับนิยามหรือนะครับสร้างนะครับเซลล์ใหม่ขึ้นมาเซลล์ใหม่คืออะไรนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับจากตัวอย่างนี้เซลล์เก่าก็คือตัวนี้ครับ
เซลล์ที่มีขนาดใหญ่เซลล์ใหม่นะครับที่ผมพูดถึงคือนิยามเซลล์ใหม่ตัวนี้ก็คือเซลล์ที่มีขนาดเล็กแบบนี้นะครับคือเซลล์ใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งมีนะครับซึ่งมีนะครับรัศมีที่ขนาดเล็กกว่าเซลล์ดั้งเดิมนะครับเล็กกว่าเซลล์ดั้งเดิมนะครับโดยที่นะครับเราก็จะวางไอ้เซลล์เล็กๆเนี้ยนะครับเราจะวางไอ้เซลล์ไอ้ตัวเซลล์เล็กๆตัวเนี้ยนะครับเซลล์เล็กๆตัวเนี้ยระหว่างนะครับเซลล์ที่มีอยู่แล้วระหว่างเซลล์ที่มีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ capacity เพิ่มมากขึ้นลองดูนี่นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้เซลล์เก่านะครับไอ้เซลล์ที่มีอยู่แล้วก็คือเซลล์พวกนี้นะครับเซลล์ใหญ่ตัวนี้นะครับเซลล์ที่มีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือนะครับเราจะนิยามเซลล์ใหม่นะครับจากเซลล์เก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็แตกออกมาเป็นเซลล์ขนาดเล็กๆภายในเซลล์ใหญ่อีกทีนึงนะครับประเด็นมันมีอยู่อย่างนี้ครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าจากการที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการ reuse ไปนะครับเราบอกว่านะครับเราจะต้องเว้นระยะห่างของกรุ๊ปของช่องสัญญาณที่เราใช้นะครับที่เราจะ reuse เนี่ยไกลกันพอสมควรนะครับไกลกันเพื่อที่จะว่านะครับไอตัวนะครับสัญญาณรบกวนที่เราเรียกว่า co-channel interference นะครับ co-channel interference เนี่ยนะครับหรือสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการใช้ช่องสัญญาณเดียวกันเนี่ยนะครับมันลดต่ำลงตามระยะทางนะครับเพราะว่าจากความรู้ที่เราเรียนกันผ่านลอสเราเคยเรียนกันแล้วใช่ไหมครับว่า power ที่เราจะได้รับนั้นแปรผกผันกับ1ส่วนนะครับระยะทางนะครับระยะทางยกกำลัง n ฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งระยะห่างกันมากนะครับ power ที่จะไปกวนมันก็นะครับจะตกลงหรือ drop ลงนะครับเป็นอัตราส่วน1ส่วน r ยกกำลัง n ซึ่งเป็น drop ลงด้วยอัตราที่มันเป็น exponential ความหมายก็คือว่ามันจะ drop power มันจะ drop ลงเร็วมากนะครับจนผลสุดท้ายถ้าเกิดระยะห่างเพียงพอเนี่ยนะครับสัญญาณรบกวนที่มาจากการใช้ช่องสัญญาณเดียวกันก็จะต่ำนะครับนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับพอเราแตกนะครับพอเราแตกเซลล์ออกมาเป็นเซลล์เล็กๆปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับเราจะเห็นได้ว่าระยะห่างของช่องสัญญาณนะครับที่ใช้นะครับช่องสัญญาณเดียวกันนะครับมันเริ่มน้อยลงใช่ไหมครับเล็กลงแต่นั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอจากการแตกเซลล์ก็คือนะครับสัญญาณรบกวนจาก co-channel interference นะครับจากเซลล์ใหญ่นะครับหรือเซลล์ดั้งเดิมนะครับอาจจะมากวนทำให้คุณภาพการติดต่อสื่อสารของเซลล์เล็กนั้นนะครับมีคุณภาพไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับในเชิงปฏิบัติก็อาจจะทำได้นะครับโดยการแบ่งช่องสัญญาณออกมาเป็น2กลุ่มนะครับก็คือนะครับไอตัวคลัสเตอร์สมมตินะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเรามีช่องสัญญาณทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด100ช่องสัญญาณนะครับเราอาจจะนะครับเราจะอาจจะทำการแบ่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเราอาจจะทำการแบ่งนะครับ70ช่องสัญญาณนะครับไว้ใช้สำหรับคลัสเตอร์ดั้งเดิมอีก30ช่องสัญญาณที่เหลือนั้นไว้ใช้สำหรับคลัสเตอร์ที่ใช้สำหรับการแตกเซลล์นะครับเราอาจจะสงสัยนะครับ30จะพอเหรอไม่ต้องเป็นห่วงเขาครับเหตุผลเพราะว่าพอเราลดขนาดเซลล์ลงนะครับเซลล์มันมีขนาดเล็กลงนะครับการ reuse มันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับการใช้ซ้ำเนื่องมาจากว่าขนาดไซส์ของคลัสเตอร์เล็กลงนะครับ
การ reuse มันจะมีจำนวนครั้งสูงขึ้นซึ่งสามารถที่จะทำให้จำนวนช่องสัญญาณที่เราจัดสรรไปนั้นนะครับเพียงพอฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตเราจะเห็นได้ว่านะครับในเมื่อเราใช้กรุ๊ปช่องสัญญาณคนละกรุ๊ปช่องสัญญาณนะครับเราไม่ได้ใช้ร่วมกันเพราะว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นคือถ้าเกิดสมมติเราใช้กรุ๊ปสัญญาณร่วมกันนะครับอันนี้1อันนี้ใช้เหมือนกับไอ้ก้อนเล็กเนี่ยนะครับสัญญาณรบกวนมันอาจจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราตัดปัญหานะครับแก้โดยการแบ่งกลุ่มช่องสัญญาณออกมาเป็นกลุ่มช่องสัญญาณที่ใช้สำหรับนะครับคลัสเตอร์ใหญ่กับกลุ่มช่องสัญญาณที่ใช้สำหรับคลัสเตอร์เล็กนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับปัญหาของ co-channel interference ก็จะลดน้อยลงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยต่อนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเนื่องมาจากว่านะครับพื้นที่ของการให้บริการเนื่องมาจากเซลล์ที่มีขนาดเล็กนะครับที่มีขนาดเล็กเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพอเซลล์ที่มีขนาดเล็กเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับขนาดของ power ที่จะให้บริการเพื่อจะให้มันนะครับสามารถที่จะให้บริการนะครับในพื้นที่ของเซลล์ได้นะครับก็จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบจำนวน power ที่จะต้องส่งเมื่อเปรียบเทียบกับนะครับpower ที่จะใช้ในเซลล์ใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับpower ที่ใช้ส่งนะครับของเซลล์ที่แตกนี่นะครับผมใช้คำว่า new cell ตัวนี้นะครับก็จะต้องนะครับลดลงด้วยนะครับลดนะครับนะครับ power จะต้องถูกลดสำหรับนิวเซลตัวนี้นะครับทั้งนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับการที่จะนะครับการออกแบบนะครับว่าเราจะส่งนะครับ power ได้ขนาดไหนเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับแบบที่เราเคยเรียนกันไปตอน shadowing model นะครับหรือการคำนวณนะครับ power ส่งเนี่ยเราจะทราบว่านะครับเราแคร์นะครับคนที่จะได้ power ตำแหน่งที่จะได้รับ power อ่อนที่สุดซึ่งนะครับจุดนะครับจุดที่จะได้รับ power อ่อนที่สุดนั้นก็คือจุดขอบเซลล์นะครับเป็นจุดซึ่งนะครับลูกค้าหรือผู้รับบริการของเรานั้นจะได้รับ power อ่อนสุดฉะนั้นเนี่ยเวลาเราออกแบบนะครับเพื่อให้คุณภาพของการให้บริการไม่ว่านะครับลูกค้าเราจะอยู่ในเซลล์ใหญ่หรือเซลล์เล็กแน่นอน power ที่ขอบเซลล์ของเซลล์ใหญ่และเซลล์เล็กนั้นเราออกแบบมาว่ามันจะต้องเท่ากันนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าไอ้ตรงนี้คือจุดแย่ที่สุดที่ลูกค้าจะได้รับสัญญาณถูกไหมครับเพราะว่าอยู่ในตัวจุดที่ไกลที่สุดจากเบสสเตชันเสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในเซลล์ใหญ่หรือเซลล์เล็กเนี่ยเราออกแบบมาให้มันได้รับคุณภาพเท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับกำลังนะครับกำลังที่นะครับขอบเซลล์หรือ boundary นะครับของเซลล์ใหม่นะครับและเซลล์ที่มีขนาดดั้งเดิมนะครับจะถูกออกแบบมาให้มีขนาดเท่ากันนะครับโดยปกติแล้วนะครับการแตกเซลล์นั้นนะครับเขาจะแตกเซลล์นะครับให้เซลล์เล็กนะครับมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ใหญ่นะครับจริงๆแล้วจะแตกแบบไหนก็ได้นะครับจะแตกเป็น1ส่วน3ก็ได้แต่ในกรณีนี้ที่เราจะคุยกันนะครับก็ให้แตกเป็นครึ่งหนึ่งรัศมีครึ่งหนึ่งของเซลล์ใหญ่นะครับสมมุติว่าครับ
เซลล์ที่มีขนาดเล็กมีรัศมีนะครับมีรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของนะครับรัศมีเซลล์ใหญ่นะครับอ่ะลองดูนะครับสมมติไอ้ตัวนี้คือเซลล์ใหญ่นะครับอันนี้คือมีรัศมีเป็น R นะครับถ้าเกิดเป็นเซลล์เล็กนะครับเซลล์เล็กอ่ะเล็กลงมาหน่อยนะครับรัศมีก็เป็น R ส่วน2นะครับเพราะว่าเราทำการแตกเซลล์จากเซลล์ใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยต่อนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสมมติว่านะครับถ้า n นะครับ n ของเราเนี่ยมันคือนะครับ path loss exponent ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมนะครับในเมืองก็จะมีค่าหนึ่งนะครับในชนบทก็จะมีอยู่ค่าหนึ่งนะครับเราทราบว่านะครับpower นะครับ power ที่เราได้รับนะครับที่ขอบเซลล์นะครับที่ขอบเซลล์ในกรณีของเซลล์ใหญ่นะครับอันนี้นะครับเราสมมุติว่านะครับ power ที่power ที่เสาส่งนะครับเท่ากับ pt 1นะครับรัศมีของเซลล์ดั้งเดิมคือ r ดังนั้นเนี่ยนะครับ power ที่ได้รับนะครับที่ขอบเซลล์ในกรณีนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับจะแปรผันนะครับกับกำลังส่งนะครับคูณด้วย1ส่วน r ยกกำลัง n ใช่ไหมครับอันนี้คือ path loss แน่นอนว่านะครับ power ที่เราจะได้รับขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยปัจจัยแรกส่งแรงขนาดไหนปัจจัยที่2รัศมีขนาดไหนนะครับภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบใดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับขนาดเดียวกันมาดูเซลล์เล็กนะครับเซลล์เล็กรัศมีเป็น r ส่วน2นะครับ power ที่ใช้ส่ง pt 2นะครับ pt 2ดังนั้นเนี่ยนะครับไอจุดที่ขอบเซลล์ในกรณีของเซลล์เล็กนะครับก็จะกลายเป็น PR new จะแปรผันกับนะครับ power ที่ส่งในกรณีของเซลล์เล็กคือ PT 2คูณด้วยนะครับ1ส่วนรัศมีระยะทางนะครับคือ R ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง N นะครับคำถามคือความสัมพันธ์ระหว่าง PRO กับ PR new นั่นก็คือ power ที่ขอบเซลล์ของเซลล์ก่อนที่จะเกิดการสปลิตนั่นก็คือเซลล์ในเซลล์ที่มีขนาดใหญ่กับเซลล์ที่มีการสปลิตนะครับ power ที่ขอบเซลล์เราถูกดีไซน์มาให้มันเท่ากันเพื่อที่จะนะครับการให้บริการของนะครับเราสำหรับลูกค้าไม่ว่าเขาจะถูกให้บริการโดยนะครับ base station ของเซลล์ใหญ่กับเซลล์เล็กนั้นนะครับเหมือนกันดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้แน่นอนนะครับมันบ่งบอกให้เราทราบว่า PRO จะเท่ากับ PR new นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้นี้คือแปรผันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจับ2ข้างมาเท่ากันได้นะครับเราก็จะได้นะครับเป็น PT 1นะครับส่วนด้วย R ยกกำลัง N จะเท่ากับ PT 2นะครับส่วนด้วย r ส่วน2ยกกำลัง n นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า r ยกกำลัง n ตัดกันไปนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือนะครับ pt 1จะเท่ากับ2ยกกำลัง n คูณ pt 2ถูกไหมครับหรือ pt 2จะเท่ากับ pt 1หารด้วย2ยกกำลัง nจุดนี้มันบ่งบอกเราว่านะครับภายใต้การดีไซน์เพื่อให้นะครับ power กำลังรับของลูกค้าที่จุดขอบเซลล์เท่ากันในกรณีของเซลล์เล็กกับเซลล์ใหญ่นั้นนะครับ power ที่จะส่งโดยเซลล์เล็กจาก base station ของเซลล์เล็กนั้นนะครับ
จะเล็กกว่านะครับหารด้วย2กำลัง n นะครับในกรณีที่นะครับ n เท่ากับ4นะครับในกรณีที่ n เท่ากับ4เราจะเห็นได้ว่า pt2 นะครับจะเท่ากับ pt1 หารด้วย2ยกกำลัง4เท่ากับ pt2 หารด้วย16นั่นก็คือนะครับ power ที่จะใช้ส่งในกรณีของเซลล์เล็กนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ใหญ่นะครับเซลล์เล็กคือเซลล์ที่เราสปลิตออกมาจากเซลล์ใหญ่นะครับเพื่อให้มีการ reduce มากขึ้นจะลดลง16เท่าในกรณีของ n เท่ากับ4นะครับ n คือ path loss exponent ไอ้ตัวนี้คือคอนเซปต์ของเซลล์สปลิตติ้งนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพิจารณานะครับคอนเซปต์อีกคอนเซปต์หนึ่งซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่สำคัญนะครับแล้วก็ใช้อย่างแพร่หลายในนะครับโอเปอเรเตอร์ที่ให้บริการระบบเซลลาร์ในเมืองไทยนั่นก็คือคอนเซปต์ของเซกเตอริงนะครับเราทราบมาก่อนแล้วนะครับว่านะครับsignal to interference ratio นะครับ signal to interference ratio ของนะครับในระบบโมบายนะครับ S ส่วน I นะครับจะมีค่านะครับเท่ากับนะครับ square root นะครับ2 3 n ยกกำลัง n หารด้วย I 0นะครับถ้าเกิดจำได้นะครับไอ้ตัวนี้ให้นักศึกษาลองไปดูนะครับตอนที่เราพิจารณาไอ้ตอนที่เราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของco-channel interference ครับไอตัวนี้นะครับในคลิปของ co-channel interference เราจะมีไอตัวนี้คือค่า Q ไงครับถ้าเกิดจำได้อันนี้คือค่า Q นะครับค่า Q ซึ่งไอค่า Q เนี้ย N ตัวนี้คือนะครับจำนวนเซลล์ที่อยู่ในคลัสเตอร์นะครับลองไปดูนะครับn ตัวนี้ก็คือ path loss exponent นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับแล้ว i 0ตัวนี้ i 0ตัวนี้คือนะครับขนาดของนะครับ interference นะครับขนาดของ interference นะครับขนาดของ interference ที่เกิดจากการใช้นะครับการใช้ช่องสัญญาณเดียวกันนะครับการใช้ช่องสัญญาณเดียวกันหรือเกิดจากการ reuse นะครับมาดูที่คอนเซปต์ของเซกเตอร์ลิงต่อนะครับเซกเตอร์ลิงนะครับจะเพิ่มนะครับ signal to interference ratio หรือ S ส่วน I นั่นเองนะครับเพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะนะครับทำให้ขนาดของคลัสเตอร์มีขนาดลดลงเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราลดสัญญาณรบกวนได้นะครับถ้าเกิดเราลดสัญญาณรบกวนได้นะครับเราก็จะสามารถนะครับลดขนาดของคลัสเตอร์ลงได้พอลดขนาดของคลัสเตอร์ลงนะครับสิ่งที่เราได้รับก็คือนะครับเราก็จะ reuse ช่องสัญญาณได้มากขึ้นนะครับเมื่อเราใช้ช่องสัญญาณได้มากขึ้นนะครับเราก็จะ reuse มากขึ้นพอ reuse มากขึ้นปุ๊บเราก็เพิ่ม capacity ได้นะครับทั้งนี้นะครับ SIR นะครับSignal to interference ratio นะครับคืออัตราส่วนระหว่างนะครับกำลังที่เราได้รับหารด้วยนะครับสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการใช้ช่องสัญญาณเดียวกันนะครับจะดีขึ้นโดยการใช้เสาอากาศแบบมีทิศทางนะครับ
นะครับการใช้เสาอากาศแบบมีทิศทางเดี๋ยวลองดูตัวอย่างผ่านรูปนะครับนี่นะครับชื่อมันชื่อว่าเซกเตอร์ลิงใช่ไหมครับนั่นก็คือนะครับแทนที่เราจะใช้เสาอากาศแบบเดิมนะครับนั่นก็คือเสาอากาศแบบแพร่กระจายคลื่นไปทุกที่ทุกทางนะครับแพร่กระจายคลื่นไปทุกที่ทุกทางแทนที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับหลักการที่เราจะทำซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะบอกทีหลังนะครับว่าทำไมมันถึงช่วยก็คือเราจะแบ่งนะครับเซลล์เนี่ยออกมาเป็นเซกเตอร์นะครับลองพิจารณาเซลล์นี้นะครับดูตรงกลางดีกว่านะครับเราจะเห็นได้ว่าเราแบ่งเซลล์ออกมาเป็นเซกเตอร์นะครับในกรณีนี้เราแบ่งเซลล์ออกมาเป็น3เซกเตอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยในไอตัวเนี้ยในบางครั้งเนี่ยเราเรียกนะครับเราเรียกมันว่านะครับเราเรียกมันว่า120องศาเซกเตอร์ลิงเหตุผลเพราะว่าไอตัวนี้คือ360ถูกไหมครับในกรณีนี้ในแต่ละเซกเตอร์ก็คือ120องศาฉะนั้นไอตัวนี้คือ3เซกเตอร์เราแบ่งออกมาเป็น3เซกเตอร์ลองสังเกตนะครับไอตัวนี้ก็คือนะครับอันนี้1เซกเตอร์2เซกเตอร์3เซกเตอร์นะครับหลักการมันคือการแบ่งเซลล์ออกมาแล้วเป็นแบ่งเซกเตอร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในแต่ละเซกเตอร์นั้นนะครับก็จะมีเสาอากาศของตัวเองนะครับเสาอากาศของตัวเองมันก็จะตั้งเสาอากาศของตัวเองอย่างนี้ในกรณีของ120องศาการแบ่ง120องศานี้นะครับมันก็นะครับจะแบ่งออกมาเป็น3เสานะครับในกรณีนี้นะครับเขาจะออกแบบนะครับเสาส่งให้คลื่นมันแพร่กระจายนะครับให้คลื่นมันแพร่กระจายเฉพาะภายในเซกเตอร์เขานะครับพูดง่ายๆคือคลื่นที่แพร่กระจายโดยเสาอากาศในเซกเตอร์ตัวนี้มันก็จะแพร่กระจายแบบนี้นะครับมันจะคุณจะเห็นได้ว่าคลื่นมันแพร่กระจายไปทางนี้นะครับเป็นลงเป็นแบบนี้ขณะเดียวกันนะครับเสาอากาศของอีกเซกเตอร์หนึ่งมันก็จะแพร่กระจายไปแบบนี้นะครับมันจะไม่มันแพร่กระจายจะมันจะไม่แพร่กระจายไปทุกที่ทุกทางนะครับอีกเซกเตอร์ตัวหนึ่งก็จะแพร่กระจายมาแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเซกเตอริงนะครับอันนี้กรณีของการแบ่ง3เซกเตอร์นะครับขณะเดียวกันคุณอาจจะแบ่งออกมาเป็น6เซกเตอร์ก็ได้ในกรณีของ6เซกเตอร์เนี่ยอันนี้3เซกเตอร์อันนี้6เซกเตอร์6เซกไอ้3เซกเตอร์นี้อีกครั้งนึงครับ3เซกเตอร์ก็แบ่ง120องศา6เซกเตอร์ก็แบ่ง60องศาถูกไหมครับ6เซกเตอร์ก็แบ่ง60องศาเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ามุมในวงกลมล้อมรอบก็คือ360ถ้าเกิดเราแบ่ง120นะครับแบ่ง120ก็หาร3ก็เป็น120แต่ไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดเราแบ่งนะครับเราแบ่ง60 66 36 360องศาเราก็แบ่งได้ทั้งหมด6เซกเตอร์ถูกไหม1 2 3 4 5 6เช่นเดียวกันกับกรณีของ3เซกเตอร์นะครับกรณีนี้นะครับนักศึกษาก็จะมีทั้งหมด6เสานะครับ6เสานะครับแล้วในแต่ละ6เสาแล้วในแต่ละเสาเนี่ยนะครับเสาอากาศจะถูกออกแบบมาให้เป็นเสาอากาศแบบมีทิศทางเสาอากาศแบบมีทิศทางเนี่ยนะครับทับศัพท์เขาเรียกว่า directional antenna นะครับในกรณีนี้เสาอากาศแบบมีทิศทางเวลามันแพร่กระจายคลื่นนะครับมันก็จะแพร่กระจายคลื่นไปเฉพาะเซกเตอร์ของมันถามว่ามันเพอร์เฟกต์ไหมไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์อยู่แล้วครับในโลกนี้ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีไอสัญญาณรบกวนนิดๆหน่อยๆที่จะไปกวนนะครับนะครับที่จะไปกวนไอตัวนะครับเซกเตอร์ข้างเคียงเข้าใจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในการแบ่งนะครับในการแบ่งช่องสัญญาณนะครับในการแบ่งช่องสัญญาณสมมตินะครับถ้าเกิดนะครับในเซกเตอร์ในเซลล์ตัวนี้มีช่องสัญญาณทั้งหมด30ช่องสัญญาณเขาก็จะแบ่งนะครับ10 10 10 10ตัวนี้ให้กับเซกเตอร์ตัวนี้10ตัวนี้ให้กับเซกเตอร์ตัวนี้อีก10นึงให้กับเซกเตอร์อีกตัวนึงโอเคไหมครับแบ่งแยกเป็นแต่ละชุดแต่ละชุดนั้นใช้สำหรับเซกเตอร์แต่ละตัวเช่นเดียวกันกับกรณีของ6เหมือนกันสมมติในกรณีนี้นะครับในเซลล์นี้เอาตัวเลขขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับสมมติถ้าเกิดมันเป็น60
นะครับช่องสัญญาณนะครับในกรณีนี้พอเป็น60ช่องสัญญาณเสร็จปุ๊บก็60หารด้วย6นะครับก็จะในแต่ละเซกเตอร์ก็จะเป็นนะครับ10ช่องสัญญาณอันนี้ก็10อันนี้ก็10อันนี้ก็10 10 10 10โอเคไหมครับนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวลบก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเขียนไปให้นักศึกษาหน่อยเนาะ capacity นะครับ capacity ของระบบเซลลาร์ซิสเต็มนะครับจะมากขึ้นนะครับจะมากขึ้นนะครับโดยนะครับการลดจำนวนเซลล์นะครับใน1คลัสเตอร์เนื่องมาจากว่านะครับโคชันแนลอินเตอร์เฟอเรนซ์หรือสัญญาณรบกวนมันลดลงนะครับนะครับในกรณีของในกรณีของเซกเตอริงนะครับนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าทำไมสัญญาณรบกวนมันถึงลดลงเวลาเราใช้เซกเตอริงนะครับทางนี้นะครับแบบที่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับไอตัวนี้นะครับเซกเตอริงเนี่ยมันจะสามารถทำได้โดยการแบ่งนะครับ area นะครับเซลล์เนี่ยออกมาเป็นเซลล์เดิมนะครับไม่ได้มีการแตกเซลล์อะไรเลยแต่แบ่งเป็นเซลล์เดิมจากเซลล์เดิมนะครับโดยการนะครับแทนนะครับเสาอากาศที่เป็นที่มีแบบเดียวแล้วก็เป็นเสาอากาศที่แพร่กระจายขึ้นไปทุกที่ทุกทางนะครับจะแทนโดยนะครับเสาอากาศที่เป็นเสาอากาศแบบมีทิศทางหลายๆเสาอากาศอันนี้คือ several นะครับ several directional antenna นะครับทั้งนี้นะครับ factor นะครับ factor นะครับที่ทำให้นะครับสัญญาณรบกวนมันลดลงนะครับก็โดยนะครับ co-channel interference co-channel interference สัญญาณรบกวนที่เกิดจากการใช้ช่องสัญญาณเดียวกันที่เกิดจากการ reuse ของระบบเซลลาร์นะครับจะลดลงนะครับจะลดลงขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับนะครับจำนวนที่เราจะจำนวนเซกเตอร์ลิงของเรานั่นก็คือขึ้นอยู่กับว่าเออโอเคเราจะเซกเตอร์นะครับเป็น3เซกเตอร์หรือเราจะเซกเตอร์เป็น6เซกเตอร์นะครับนะครับช่องสัญญาณนะครับซึ่งถูกใช้ในเซลล์ใหญ่ก่อนทำการเซกเตอร์นะครับจะถูกแบ่งหรือจะถูกแตกออ
นะครับจะถูกแตกไปแต่ละเซกเตอร์กรุ๊ปนะครับแล้วก็นะครับจะถูกใช้เฉพาะนะครับภายในเซกเตอร์นั้นๆนะครับโดยนะครับโดยทั่วไปนะครับนะครับเซลจะถูกพาร์ติชันหรือถูกเซกเตอร์นะครับไปเป็นนะครับ3เซกเตอร์320องศาเซกเตอร์คือตัวไหนคือตัวเนี้ยนะครับเนี่ย120องศาเซกเตอร์หรือ60องศาเซกเตอร์ตัวไหนตัวนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาตรงประเด็นที่ว่าเอ๊ะทำไมสัญญาณรบกวนมันถึงนะครับลดลงนะครับสัญญาณรบกวนมันถึงลดลงสังเกตนี้นะครับลองสังเกตไอตัวอย่างที่เราใช้3เซกเตอร์นะครับสมมตินะครับถ้าเกิดนะครับเราสมมุติว่าเราจะแคร์โคชันแนลอินเตอร์เฟอเรนซ์หรือสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการ reuse หรือใช้สัญญาณเดียวกันเฉพาะไอรอบๆแค่6จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีแค่6นะครับจริงๆมันมีอันนี้เลเยอร์ที่1ใช่ไหมมันจะมีเลเยอร์ที่2ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราทำการนะครับ reuse ช่องสัญญาณซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่เนื่องมาจากว่านะครับไอเซลล์ที่อยู่ไกลๆกันไปเนี่ยนะครับสัญญาณรบกวนนะครับเวลามันจะมาถึงไอเซลล์ที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี้ยนะครับเนื่องมาจากว่าระยะทางมันไกลเมื่อระยะทางมันไกลปุ๊บนะครับสัญญาณรบกวนก็อ่อนจนเราสามารถที่จะนะครับ ignore หรือว่าไม่สนใจมันได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะสนใจเฉพาะไอตัวที่มันนะครับมากวนเราจริงๆที่มันแรงจริงๆซึ่งในกรณีนี้นะครับก็เอาแค่เลเยอร์แรกนะครับในกรณีก็จะมีนะครับเซลล์6เซลล์ที่อยู่รอบๆนะครับเซลล์6เซลล์ที่อยู่รอบๆนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ทำการเซกเตอร์นะครับเราตั้งเสาอากาศไว้ตรงกลางแล้วใช้เสาอากาศนะครับที่แพร่กระจายขึ้นทุกที่ทุกทางแน่นอนถ้าเกิดมันแพร่กระจายขึ้นทุกที่ทุกทางนะครับนักศึกษาไอตัวนี้ก็กวนตัวนี้ไอตัวนี้แน่นอนกวนตัวนี้กวน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 จำนวนอินเตอร์เฟอเรนซ์นะครับ i 0ก็มีค่าเท่ากับ6ถูกไหมฮะ6 i 0สมมตินะครับพลังของอินเตอร์เฟอเรนซ์ของไอตัวรอบๆเนี่ยนะครับสมมติให้เป็น i ใหญ่แล้วกันเนาะฉะนั้นเนี่ยไอ i 0นะครับถ้าเกิดสมมติs ส่วน i ส่วนนี้นะครับ s ส่วน i ครับลบก่อนนะครับs ส่วน i เท่ากับนะครับ square root 2 3 n ทั้งหมดยกกำลัง n หารด้วย i 0 i 0ตัวนี้ถ้าเกิดใช้นะครับใช้interference ใช้เสาอากาศซึ่งแพร่กระจายคลื่นทุกที่ทุกทางในกรณีนี้ i 0ก็เท่ากับ6 i ครับตัวนี้ i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  กวนหมดเลยอันนี้คือกรณีแรกที่ไม่ใช้เซกเตอร์นะครับไม่ใช้เซกเตอร์ลิงกรณีเซกเตอร์ลิงเหรอครับลองดู
สมมติถ้าเกิดผมพิจารณาเฉพาะเซกเตอร์นี้นะครับเซกเตอร์นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับกำลังของเซกเตอร์จากเซกเตอร์เดียวกันจากเซลล์ไหนที่มากวนครับตัวนี้ถูกไหมครับเพราะมันกวนเนี่ยเห็นไหมมันแผ่คลื่นเข้ามากวนแน่นอนตัวนี้กวนเดี๋ยวใช้สีแดงนะครับนี่กวนแน่ตัวนี้กวนแน่ตัวนี้กวนไหมครับนะครับหน้าคลื่นมันออกมาเป็นแบบนี้แพร่กระจายไปไม่กวนหน้าคลื่นตัวนี้ออกมาเป็นอย่างนี้ไม่กวนหน้าคลื่นออกมาเป็นแบบนี้ไม่กวนหน้าคลื่นออกมาเป็นอย่างนี้ไม่กวนแสดงว่าเราลดจาก6เหลือ2ฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้นะครับสัญญาณรบกวนของเรานะครับจากการใช้เซกเตอร์นะครับจะลดจาก6เหลือ2 i นะครับลดจาก6เหลือ2 i ดังนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับโคชันนอลอินเตอร์เฟอเรนซ์มันลดลงเมื่อโคชันนอลอินเตอร์เฟอเรนซ์มันลดลงนะครับก็หมายความว่านะครับจำนวนนะครับเราจะสามารถลดขนาดของคลัสเตอร์ลงได้นะครับลดขนาดของคลัสเตอร์ลงได้อ่ะเรามาดูตัวอย่างของการคำนวณดูนะครับในกรณีของเซกเตอริงนะครับสมมุติว่าตัวอย่างนะครับสมมุติแป๊บนึงนะครับนักศึกษานะครับตัวอย่างนะครับสมมุติว่านะครับขนาดไซส์ของคลัสเตอร์นะครับมีค่าเท่ากับ7เซลล์ต่อคลัสเตอร์นะครับ7เซลล์ต่อคลัสเตอร์นะครับในแต่ละเซลล์นะครับจำนวนช่องสัญญาณนะครับต่อเซลล์นะครับมีค่าเท่ากับ100นะครับสมมุติยูสเซอร์1คนนะครับเจเนเรตนะครับโทรนะครับยูสเซอร์1คนทราฟฟิกของยูสเซอร์จากที่เราเรียนไปแลมด้าคูณด้วย h ถูกไหมครับสมมุติแลมด้ามีค่าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งต่อนาทีนะครับแล้วก็นะครับ h ตัวนี้มีค่าเท่ากับนะครับ3นาที0.01ต่อนาทีต่อถ้าเกิดคิดเป็นชั่วโมงก็กลายไปเป็นก็เอา60คูณนะครับ60คูณก็เป็น 0.6 ต่อแลมด้าก็เป็น 0.6 ต่อชั่วโมงถูกไหมครับนะครับสมมติถ้าเกิด grade of service นะครับ grade of service นะครับที่ให้นะครับคือความน่าจะเป็นที่จะถูกบล็อกคือ 2% นะครับอันดับแรกนะครับเราจะลองหาดูว่าจำนวนผู้ใช้นะครับในเซลล์เนี้ยนะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยเปิด ErlangนะครับเปิดErlangนะครับเปิดErlangเราก็จะเปิดเป็นเปิดเป็นErlangนะครับเปิดชาร์ตของErlangเริ่มหน้าใหม่ดีกว่านะครับเปิดชาร์ตของErlangโอเคนี่นะครับเออแรง B เพราะความน่าจะเป็นมันคือความที่เป็นที่ถูกบล็อกนะครับgrade of service นะครับ grade of service เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ 2% ก็เท่ากับ 2 ส่วน 100 เท่ากับ 0.02 0.02 มาดูนี่นะครับช่องสัญญาณ100ลากเข้าไปเลยปึ๊ดใหม่นะครับ100อ่านมาA มาได้ทราฟฟิกที่ออฟเฟอร์ได้ทั้งหมดประมาณ99 AU เท่ากับนะครับ
0.6 ต่อชั่วโมงคูณ3ต่อชั่วโมงถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เท่ากับ 0.03 เออร์แลงใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับจำนวนผู้ใช้ U ก็จะมีค่าเท่ากับ99หาร 0.03 ก็มีค่าเท่ากับ 3,300 user อันนี้ปะไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราแบ่งเซกเตอร์นะครับถ้าเกิดเราแบ่งเซกเตอร์เนี่ยออกมาเป็นนะครับเซกเตอร์3เซกเตอร์นะครับซึ่งแต่ละเซกเตอร์นั้นนะครับแต่ละเซกเตอร์นั้นเป็น120องศานะครับแน่นอนนะครับไอตัวเรามีจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดอันนี้กรณีแรกคือเราไม่แบ่งนะครับคือเซลล์เดียวเนี่ยตั้งเบสสเตชันเดียว100ช่องสัญญาณใช้ทั้งก้อนเลยนะครับแต่ในกรณีนี้ในกรณีที่แบ่งเซกเตอร์นี้เรามี100ช่องสัญญาณนะครับเรามี100ช่องสัญญาณเราจะต้องแบ่ง3ฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเซกเตอร์นะครับก็จะมีช่องสัญญาณ100ส่วน3อันนี้ก็100ส่วน3ไอ้ตัวนี้ก็100ส่วน3โอเคไหมครับฉะนั้นเนี่ยความหมายคือ C ในแต่ละช่องสัญญาณ C ก็ต้องมีค่าเท่ากับ 33.33 นะครับในแต่ละเซกเตอร์นะครับอ่ะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะดูนะครับว่านะครับจำนวนผู้ใช้ที่เราจะสามารถให้บริการภายใต้การแบ่งเซกเตอร์แบบนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับลองดูเราก็จะไปเปิดเออแลงเกรดรับเซอร์วิสเท่าไหร่นักศึกษา 0.02 จำนวนช่องสัญญาณ 33.3 บริเวณนี้ลากเลยปึ๊ดอ่านมาได้ A เท่ากับ24ประมาณนะดังนั้นเนี่ยใน1เซกเตอร์นะครับใน1เซกเตอร์เราทราบอยู่แล้วว่าฉะนั้นเนี่ย A เท่ากับ24เท่ากับนะครับ U คือจำนวนผู้ใช้ที่จะให้บริการได้คูณด้วย AU ทราบอยู่แล้ว 0.03 ดังนั้นเนี่ย U ก็เท่ากับ24หารด้วย0.03 เท่ากับ800อันนี้800นะครับ user ใน1เซกเตอร์นะฉะนั้นเนี่ยเซลล์นึงเนี่ยเราแบ่งจากกรณีเนี้ยเราแบ่งทั้งหมด3เซกเตอร์เมื่อเราแบ่ง3เซกเตอร์ก็คือเราจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดก็คือ800คูณ3ก็เท่ากับ 2,400 user อ่ะเราลองมาเปรียบเทียบตัวเลขตรงนี้กันดูเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยใช้เสาอากาศนะครับใช้เสาอากาศแบบแพร่กระจายทุกทิศทางได้ 3,300 user ใช้แบ่งเซกเตอร์ได้แค่ 2,400 เองอ้าวแล้วอย่างนี้มันจะเพิ่ม capacity ได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อว่าเราเรียน sectoring กันไปแล้วนะครับคีย์หลักของ sectoring ก็คือนะครับเราต้องการนะครับที่จะนะครับลดนะครับลดจำนวนนะครับลดจำนวนช่องสัญญาณนะครับลดจำนวนช่องสัญญาณลงคีย์หลักของsectoringก็คือเราต้องการเพิ่มจำนวนช่องสัญญาณนะครับให้กับ user ได้มากขึ้นแต่ปรากฏว่าในกรณีนี้อ้าวทำไมลดลงที่มันลดลงก็เพราะว่านะครับขนาดของคลัสเตอร์นะครับขนาดของคลัสเตอร์มันยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือ7เซลล์แต่ข้อดีของ sectoring คืออะไรครับข้อดีของ sectoring ก็คือ SIR ของมันเพิ่มขึ้นหรือ interference ของมันลดลงอันนี้คือข้อดีเลยฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันคือในเมื่อ SIR ของมันเพิ่มขึ้น interference ของมันลดลงความหมายคือเ
เราสามารถที่จะให้บริการด้วยคุณภาพที่ยังโอเคหรือเท่าเดิมอยู่โดยการลดขนาดของคลัสเตอร์ลงฉะนั้นเนี่ยมันไม่ make sense หรือมันไม่แฟร์ในเมื่อเราทำเซกเตอร์แล้วเนี่ยเรายังคงใช้นะครับจำนวนเซลล์ตอน1คลัสเตอร์เท่าเดิมพูดง่ายๆคือถ้าเกิดสมมติเราไม่ลดจำนวนเซลล์ตอน1คลัสเตอร์ลงการทำเซกเตอริงไม่ make sense เราทำเซกเตอริงสิ่งที่เราได้ก็คืออินเตอร์เฟอเรนซ์ซึ่งมันลดลงในเมื่ออินเตอร์เฟอเรนซ์มันลดลงนะครับเราจึงสามารถที่จะนะครับลดขนาดของคลัสเตอร์ลงได้ลดขนาดของจำนวนเซลล์ใน1คลัสเตอร์ลงได้ดังนั้นเนี่ยนะครับเอาละคราวนี้ในเมื่อว่า7มันไม่โอในเมื่อเราทำเซกเตอร์แล้วคราวนี้ผมก็จะลดนะครับตัวอย่างซึ่งมันเป็นสืบเนื่องมานะครับนะครับหลังจากทำคลัสเตอร์ผมก็จะทำการนะครับลดจำนวนเซลล์ต่อ1คลัสเตอร์ลงจำนวนเซลล์ต่อ1คลัสเตอร์ลงนะครับสำหรับระบบเหมือนเดิมนะครับผมทำ120องศาเซกเตอริงนะครับN ของผมนะครับผมจะลดลงจาก7ไป4คราวนี้นะครับคำถามคือจาก7ไป4เอาละขนาดแสดงว่าถ้าเกิดเซลล์ไซส์เนี่ยเซลล์ของผมเนี่ยขนาดเซลล์ไซส์ของผมเนี่ยคงเดิมแสดงว่าขนาดของคลัสเตอร์ของผมนั้นลดลงถูกไหมครับเพราะขนาดของคลัสเตอร์ของผมนั้นลดลงจาก7ลงมา4โอเคไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยคำถามคือจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดแต่ก่อนหน้านี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์บอกว่ายังไงโจทย์บอกว่าเรามี7เซลล์ถูกไหมฮะไอ้7เซลล์ต่อ1คลัสเตอร์ในแต่ละเซลล์มี100ช่องสัญญาณแสดงว่าทรัพยากรที่มีเรามีอยู่ทั้งหมดจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดที่เรามีก็มีค่าเท่ากับ7คูณ100ก็คือ700เซลล์ช่องสัญญาณอันนี้คือทรัพยากรที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับโอเคไหมฮะมีตอนแรกใช้ขนาดคลัสเตอร์อยู่7แบ่งนะครับเซลล์ละ100ฉะนั้นเนี่ยรวมกันทั้งหมดนะครับก็เป็น7คูณ100ก็เป็น700ช่องสัญญาณเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจำนวนเซลล์ต่อ1คลัสเตอร์จาก7ลงมา4นะครับแสดงว่าคราวนี้ไอ้700เนี่ยมันไม่ได้แบ่งกันแค่จาก7เซลล์แล้วในคลัสเตอร์ใหม่700มันจะต้องแบ่ง4นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในระบบที่เราลดขนาดของคลัสเตอร์ลงนะครับจำนวนช่องสัญญาณนะครับในแต่ละเซลล์นะครับก็จะเป็น700หารด้วย4จะเท่ากับ175ช่องสัญญาณนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในเซลล์มี175นะครับเราต้องแบ่งอันนี้175ทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบ่ง175ออกมาเป็น3แบ่งมรดกออกมาเป็น3ส่วนนะครับฉะนั้นเนี่ย175หารด้วย3 5 315 5 3 15 8 3 24 8 3 24ก็ประมาณ58ช่องสัญญาณประมาณช่องสัญญาณ58ช่องสัญญาณนะครับมันจะมีบางตัวเป็น57นะครับเพราะมันหาไม่ลงตัวไม่ใช่สิมีบางตัวเป็น59มีตัวหนึ่งเป็น59แต่นั้นเนี่ยนะครับต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยจากกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับไปเปิดนะครับชาร์ตเออร์แลงดูไปเปิดชาร์ตเออร์แลงจำนวนช่องสัญญาณใน1เซกเตอร์นะครับ
คือ58 58เราก็ไปดู58อยู่ไหนเอ่ย50 58ก็อยู่ใกล้ๆ60 Grade of Service เหมือนเดิม 0.02 เป็น Erlang B นะครับ Erlang B Grade of Service เป็น 0.02 ลากไปที่58เป้าหมายคือ58ปุ๊บอ่าน A ออกมาปรากฏว่าอาจารย์อ่านได้ A ประมาณ48พอ A 48ปุ๊บเหมือนเดิมทำเหมือนเดิม A เท่ากับ48เท่ากับนะครับ lambda h ไม่ใช่พูดผิดเท่ากับ u คูณด้วย au คือ 0.03 ดังนั้นเนี่ย u ก็มีค่าประมาณ 1,600 แต่อย่าลืม 1,600 user เนี่ยมันแค่1เซกเตอร์แต่เราใช้3เซกเตอร์นะครับเราใช้3เซกเตอร์ดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้ก็ต้องจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดก็จะมีค่าเท่ากับ 1,600 คูณด้วยนะครับคูณด้วย3ก็ได้เท่ากับ 4,800 user เมื่อเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับเราใช้นะครับ7นะครับคลัสเตอร์หนึ่งมี7แล้วก็ไม่ได้แบ่งนะครับไม่ได้แบ่งsectoring เราให้บริการได้ 3,300 อันนี้เราเพิ่มนะครับ capacity ได้เป็น 4,800 เหตุผลเพราะว่าเราลดคลัสเตอร์ลงที่เราลดคลัสเตอร์ลงได้ก็เพราะว่านะครับinterference coherence interference มันลดลงเนื่องจากการทำ sectoring เห็นไหมครับเนื่องจากการทำ sectoring พอการทำ sectoring เสร็จปุ๊บนะครับ interference มันก็จะลดลงพอลดลงเสร็จปุ๊บเราสามารถนะครับ pack ได้นะครับลดขนาดของตัว interference ลงได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการลดขนาด interference เราทราบว่านะครับจากที่อาจารย์เขียนไปจากไอตัวสูตรของไอตัว SIR นะครับ signal to interference ratio นะครับซึ่งเราเรียนไปแล้วในคลิปของcode channel interference นะครับก็มีค่าเท่ากับนะครับsquare root 2 3 n ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับหารด้วย i 0นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์เขียนเป็น db นะครับ decibel นะครับซึ่งเราพูด decibel ตอนที่เราอยู่ในคลาสตอนที่เราเรียนเรื่อง apart loss model กันไปเยอะพอสมควรฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ take log 10 log ไปนะครับอาจารย์เทค10ล็อกไปนะครับสิ่งที่อาจารย์ได้กันนะครับเขียนเลยแล้วกันนะ SI decibel ก็จะเท่ากับ 5N ล็อก10นะครับ 3N ลบ10ล็อก10 I 0นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้า i 0นะครับ i 0เนี่ยนะครับซึ่งเป็นจำนวนนะครับ interference หรือจำนวนเซลล์ที่มากระทบกับเรานะครับในกรณีนี้นะครับ i 0สมมติถ้าเกิดเราใช้นะครับเสาอากาศนะครับเสาอากาศแบบ i 0คือเราสมมติว่านะครับสมมุติว่า i 0แป๊บนึงนะครับโอเคสมมุติว่าถ้าเกิด i 0นะครับมันเป็นมีรอบคือ6
นะครับ i0 ตัวนี้แทนนะครับchannel interference นะครับที่มาจากรอบๆนะครับตะกี้อาจารย์อธิบายไปว่า i0 ตัวนี้นะครับรูปไหนเดี๋ยวนะครับเขียนใหม่ก็ได้นะครับ i0 ตัวนี้นะครับ signal to interference ratio เท่ากับ square root 2 3 n ยกกำลัง n n ตัวนี้เอานะครับ3 n นะครับยกกำลัง n square root นะครับหารด้วยนะครับอันนี้อาจารย์เขียนผิดนะมันจะต้อง square root 3 n นะครับทั้งหมดยกกำลัง n แล้วก็ค่อยหารด้วย i 0โดยที่ i 0ตัวนี้คือจำนวนเซลล์ที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันที่อยู่รอบๆที่จะมากวนนะครับในกรณีถ้าเกิดเราใช้นะครับเราใช้ถ้าเกิดเราใช้นะครับOmnidirectional นะครับเราใช้ Omnidirectional หรือเสาอากาศที่แพร่กระจายขึ้นไปทุกที่ทุกทางที่จะอธิบายไป i0 ตรงนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ6นะครับจำนวนเซลล์ที่จะมากวนนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่าจากสมการ i0 ถ้าเกิดเป็น omnidirectional i0 ก็เป็น6ฉะนั้นเนี่ย SIR มันก็จะเป็นเท่าไหร่5n log 10 3n ลบ10 log 10 6นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ sectoring นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ sectoring ของการใช้120นะครับถ้าเกิดเราใช้ sectoring แบบ120ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ i 0จาก6มันก็จะเหลือแค่2ฉะนั้นเนี่ยไอตัว SIR ใหม่สำหรับกรณีของ Sectoring อันนี้ SIR เดิมนะครับ S ส่วน I DB ของใหม่ซึ่งอาจารย์เขียนเป็นสีแดงนะครับ I สูงมันก็จะเป็น2ฉะนั้นในกรณีนี้ก็มันก็จะกลายเป็น 5N log 10 3N ลบ10 log 10 2นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าล็อก6เนี่ยมันมากกว่าล็อก2แน่ๆถูกไหมอันนี้ย้อนกลับมาพูดถึงทำไมการทำ sectoring นะครับมันถึงช่วยนะครับทำให้ signal to interference ratio เราสูงขึ้นไอ้ตัวนี้คงที่ n ตัวนี้คุณก็ใส่เข้าไปเท่าไหร่ว่ากันไปนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่านะครับไอ้10ล็อก10คูณด้วย6นะครับมันเยอะกว่าพอเยอะกว่าเสร็จปุ๊บมันเอาไปลบถ้าเกิด n มันเท่ากันแน่นอน SIR กรณีแรกต้องต่ำกว่าเพราะมันไปถูกลบด้วยตัวที่มากกว่าถูกไหมครับต้องน้อยกว่าเพราะมันถูกไปเอาไปลบด้วยไอ้ตัวนี้ต้องน้อยกว่าอันนี้ต้องน้อยกว่านะครับต้องน้อยกว่าเหตุผลเพราะว่า SIR ต้องน้อยกว่าเพราะมันถูกไอ้ตัว 5n log 10 3n ตัวเนี้ยถ้าเกิด n มันเท่ากันนะมันถูกลบด้วยตัวที่มากกว่า10 log 6เนี่ยมันมากกว่า10 log 2ฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณบอกว่าพยายามที่จะให้คุณภาพการให้บริการเท่ากัน SIR เท่ากันแสดงว่าไอ้ตรงนี้คุณสามารถที่จะลด n ลงมาได้เพื่อให้2ตัวนี้เท่ากันถูกไหมเพราะไอ้ตัวนี้ถูกลบด้วยเยอะไอ้ตัวนี้ถูกลบด้วยน้อยถ้าเกิดจะให้เท่ากัน n มันก็ต้องไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะ n เนี้ยมันเป็นพาร์ทลอสเอ็กซ์โพเนนต์มันคงที่อยู่แล้ว n นี้กับ n นี้จะต้องต
างกันความหมายคือถ้าเกิดจะให้เท่ากัน n สีแดงจะต้องน้อยกว่า n สีดำถูกไหมถูกไหมครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเราให้ SAR เท่ากันนะถูกไหม n สีแดงจะต้องน้อยกว่า n สีดำเหตุผลเพราะไอ้ n สีดำเนี่ยนะครับ SIR ของ n สีดำเนี่ยมันเกิดจากการลบตัวมาก SIR ของ n สีแดงเนี่ยมันเกิดจากลบตัวน้อยดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะให้มันเท่ากันแน่นอนถ้าเกิด n สีแดงมันเท่ากับ n สีดำแน่นอนไอ้ SIR ของตัวนี้จะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราจะให้มันเท่ากันหรือใกล้เคียง n สีแดงจะต้องน้อยกว่านั่นก็หมายความว่าขนาดคลัสจำนวนเซลล์ต่อ1คลัสเตอร์ก็ลดลงพอมันลดลงเสร็จปุ๊บความหมายคือเราก็ reuse ได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์นะครับเอาสมการตัวนี้นะครับเอาสมการตัวนี้มาทำเขียนดูว่านะครับมันจะอยู่ในรูปของฟังก์ชันของขนาดไซส์ของคลัสเตอร์ยังไงนะครับเอาสมการตัวนี้นะครับเอาสมการตัวนี้นะครับเอามาเขียนเราก็จะได้ว่านะครับเราก็จะได้ว่า n ขนาดไซส์ของคลัสเตอร์นะครับจะมีค่าเพื่อใช้ในการดีไซน์เท่ากับ1ส่วน3คูณ i 0จำนวนเซลล์ซึ่งจะนะครับส่งผลเนื่องมาจาก co-channel interference คูณด้วย SIR นะครับยกกำลัง2ส่วน n เราจะเห็นได้ว่าแปรผันกับนะครับ i 0ยกกำลัง2ส่วน n โดยที่ i 0ตัวนี้คือจำนวนเซลล์ที่นะครับอยู่รอบแล้วก็นะครับใช้ช่องสัญญาณเดียวกันนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ i 0นะครับกรณีของ i 0นะครับถ้าเกิดกรณีของ i 0สำหรับ120กับ160องศาเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับ n ถูกไหมครับขึ้นอยู่กับ n ว่า n เนี่ยเราใช้เท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเราทราบว่า n ถ้าเกิดนักศึกษาจำได้ n เท่ากับ i กำลัง2บวก ij บวก j กำลัง2คืออย่างนี้ครับn เท่ากับ i กําลัง2บวกนะครับij บวก j กําลัง2ในกรณีนี้ความหมายก็คือถ้าเกิดนักศึกษาจำได้นะครับการที่เราจะอยากทราบว่าขนาดคลัสเตอร์นะครับคลัสเตอร์ไซส์นะครับมีขนาดไหนนะครับคลัสเตอร์ขนาดคลัสเตอร์ไซส์มีขนาดไหนสิ่งที่เราทำก็คือนะครับเราก็แบ่งออกมาเป็น60องศาใช่ไหมครับย้ำถ้าเกิดนักศึกษาจำได้แล้วเราเคลื่อนที่ไปตาม60องศา i cell นะครับ i cell แล้วหลังจากนั้นเราหมุนนะครับทวนเข็มนาฬิกาไปอีก60องศาแล้วหลังจากนั้นเคลื่อนที่ไปตามแนวที่เราหมุนอีก60องศานั้นไป j ฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนที่เราเรียนไอตัวเซลลาร์ตอนแรกๆกันนะครับในกรณีนี้นะครับนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้า i ไม่เท่ากับ j นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้เซกเตอร์120องศาความหมายคือเราแบ่งนะครับออกมาเป็น3เซกเตอร์นะครับแสดงว่า i 0เราเป็นเท่าไหร่ครับจากตัวอย่างตะกี้เราจะเห็นได้ว่านะครับ
ในกรณีนี้นะครับ i 0เราคือ2ถูกไหมนะครับ i 0เราคือ2นะครับi 0เราคือ2นะครับในกรณีของนะครับอันนี้สิ่งที่อาจารย์พยายามพูดที่จะพยายามอธิบายให้คุณฟังก็คือเราจะหาค่า i 0ได้ยังไงเราจะหาค่า i 0ได้ยังไงนะครับในกรณีของ i ไม่เท่ากับ j ในกรณีเท่ากับ nเท่ากับ i กำลัง2บวก ij บวก j กำลัง2ถ้า i ไม่เท่ากับ j นะครับ i ไม่เท่ากับ j i 0จะเท่ากับ2ในกรณีที่เป็น120องศาเซกเตอร์ลิง i 0เท่ากับ1นะครับในกรณี60องศาเซกเตอร์ลิงนะครับในกรณีของ i เท่ากับ j นะครับ i เท่ากับ j i 0นะครับจะมีค่าเท่ากับ3สลับ120องศาเซกเตอร์ลิงแล้วก็ i 0จะเท่ากับ2เมื่อเป็น60องศาเซกเตอร์ลิงนะครับเพราะว่า i กับ j ตัวเนี้ยนะครับ i กับ j ตัวเนี้ยนะครับi กับ j ตัวเนี้ยมันคือตัวซึ่งจะบ่งบอกว่าขนาดคลัสเตอร์ไซส์มีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งขนาดคลัสเตอร์ไซส์เนี่ยมันจะบ่งบอกด้วยว่าขนาดคลัสเตอร์ไซส์เนี่ยมันจะบ่งบอกด้วยว่าจำนวนเซลล์ซึ่งจะมากวนนะครับจะมากวนเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เข้าใจใช่ไหมครับงงไหมคือสิ่งที่อาจารย์พยายามจะอธิบายคืออาจารย์ย้ำอีกทีนะครับโอเคอาจารย์เริ่มที่จุดนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เริ่มที่บอกว่าโอเค signal to noise signal to interference ratio เนี่ย s ส่วน i เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ square root 3 n ทั้งหมดยกกำลัง nn ตัวนี้ n ใหญ่ตัวนี้คือจำนวนเซลล์ซึ่งอยู่ในคลัสเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ n เล็กตัวนี้คือผ่านรอด exponent ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม i 0ตัวนี้คือจำนวนเซลล์นะครับจำนวนเซลล์โดยรอบที่จะส่งสัญญาณรบกวนเข้ามาถึงเราอันนี้เราสามารถที่จะเขียน signal to interference ratio ให้อยู่ในรูปของตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็เราจะอ้างอิงไปถึงนะครับคลิปวิดีโอที่เราคุยกันเรื่องนะครับโคชแนลอินเตอร์เฟอเรนซ์จากนั้นจากตัวก้อนนี้นะครับจากตัวก้อนนี้นะครับอาจารย์ก็เขียน SIR นะครับอัตราส่วนระหว่าง power ส่งต่ออินเตอร์เฟอเรนซ์ให้อยู่ในรูปของเดซิเบลฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เทค10ล็อกเข้าไปอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ออกมาพอได้ก้อนนี้ออกมาเสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์ก็บอกว่าโอเคถ้าเกิด n มันคงที่นะครับ n มันคงที่เราฟิก n ไว้ n คือขนาดเซลล์ใน1คลัสเตอร์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่ามันเป็น7เราก็ฟิกเลย7นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์เปรียบเทียบ2กรณีกรณีแรกคือไม่ใช้เซกเตอร์ลิงถ้าเกิดไม่ใช้เซกเตอร์ลิงนะครับจากตัวอย่างที่เราโชว์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากตัวอย่างที่เรากันโชว์กันไปเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดไม่ใช้เซกเตอร์ลิงไอตัวรอบข้างนะครับ6ตัวเนี่ยมากวนหมดเลยมากวนหมดเลยแสดงว่า i 0กรณีนี้คือ6i 0กรณีที่คือ6ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์แทนค่าเข้าไปSIR ก็เท่ากับ 5N ลบล็อก10 3คูณด้วย N ใหญ่ลบ10ล็อก10 6ถ้าใช้เซกเตอร์ลิงถ้าใช้เซกเตอร์ลิงอินเตอร์เฟอเรนซ์นะครับอินเตอร์เฟอเรนซ์มันจะลดจาก6เหลือในกรณีนี้เหลือ2จากรูปนะจากรูปนะมันจะลดเหลือ2ทำไมเหลือ2อ่ะดูสิพอเราใช้เซกเตอร์ใช่ไหมแล้วเราใช้เสาอากาศไปมีทิศทางสามารถคอนโทรลการแพร่กระจายของคลื่นได้ต
ัวนี้ไม่กวนตัวนี้ไม่กวนตัวนี้ไม่กวนตัวนี้ไม่กวนจาก6ลดเหลือ2พอจาก6ลดเหลือ2ปุ๊บแทน2เข้าไปสมการเดิมจะได้ SIR ของตัวใหม่ SIR ของตัวใหม่เราทราบว่าล็อก6มากกว่าล็อก2ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่า n เราไม่เปลี่ยน addition n เป็น7อ่ะใส่เข้าไป n ใหญ่เป็น7นะเอา n เล็กอาจจะเป็น4อ่ะฉะนี้เราก็จะได้เป็น20 log 10 73 21กับ20 log 10 21เหมือนกันลบด้วยนะครับ10 log 6กับ10ล็อก2อันนี้ SIR 1อันนี้ SIR 2แน่นอน SIR 2จะต้องสูงกว่า SIR 1เนื่องมาจากว่ามันลบด้วยตัวเลขที่น้อยกว่าถูกไหมฮะนั่นก็ความหมายคือว่า Signal to Interference Ratio ของ Sectoring จะต่ำกว่าSignal to Interference Ratio ของตัวที่ไม่ทำ Sectoring ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราบอกว่าเราต้องการให้ SIR 1กับ SIR 2เท่ากันคำถามคือไอ้ก้อนเนี้ยมันจะต้องไม่เท่ากันถูกไหมฮะไอ้21เนี่ยมันจะต้องไม่เท่ากันถูกไหมฮะแสดงว่านะครับเราสามารถเนื่องมาจากว่าไอ้ตัวนี้ SIR 2มันสูงกว่า SIR 1เพราะว่า20ล็อก10 21ลบด้วย10ล็อก12มันสูงกว่า20ล็อก10 21ลบด้วยนะครับ10ล็อก16นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาทำได้ก็คือลดตัวนี้ลงซะลด21ลงซะเพื่อให้ค่ามันเท่ากันลด21ลงความหมายคืออะไรเปรียบเสมือนกับคุณเป็นลด n อย่าลืมนะครับ 3n ตัวเนี้ยมันคงที่ไอเนี้ยมัน31แต่ก่อนหน้านี้มันเป็น7ใช่ไหมคุณจะให้ SIR มันพอๆเดิมความหมายคือถ้าเกิดสมมติไอตัวนี้มันดีกว่าแสดงว่า n คุณจะต้องลดลงความหมายคือว่าคุณสามารถที่จะลดนะครับขนาดไซส์ของคลัสเตอร์ลงได้แล้วคุณยังสามารถที่จะเมนเทน SIRให้เท่ากับของเดิมได้ถ้าเกิดคุณใช้ Sectoring เสร็จแล้วไอ้ตัวคีย์หลักนะครับไอ้ตัวคีย์หลักก็คือตัว I0 นี่แหละว่าพอเราทำ Sector แล้วเนี่ยมันจะมีกี่เซลล์ที่จะมากวนเราดังนั้นเนี่ยนะครับฉะนั้นไอ้ตัว I0 เนี่ยถ้าเกิดเราเขียนสมการเนี่ยไอ้ตัว SIR ตัวเนี้ยนะครับเราเขียนเราจะได้ตัวนี้ออกมา n คือจำนวนขนาดไซส์ของคลัสเตอร์เท่ากับ1ส่วน3 i 0คูณ SIR ยกกำลัง2ส่วน n ฉะนั้นเนี่ยขนาดไซส์ของคลัสเตอร์จะแปรผันนะครับกับนะครับจำนวนเซลล์ที่จะมากวนเรายกกำลัง2ส่วน n อันนี้คือสมการแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าโอเคเวลาเราออกไปดีไซน์จริงๆอ่ะนะครับ i 0จะประมาณเท่าไหร่เอาละเราทราบมาก่อนว่าขนาดเซลล์จำนวนเซลล์ที่อยู่ในคลัสเตอร์สามารถคำนวณได้จาก n เท่ากับ i กำลัง2บวก ij บวก j กำลัง2 n เท่ากับ i กำลัง2บวก ij บวก j กำลัง2หายมันมาจากไหนถ้าเกิดจำได้ย้อนกลับไปตอนที่เราคุยกันเรื่องคลิปการ reuse ก็คือเราแบ่งออกมาเป็น60องศาถูกไหมครับเราแบ่งออกมาเป็น60องศาแล้วหลังจากนั้นเราเคลื่อนที่ไปตาม60องศาเนี่ย i เซลล์แล้วหลังจากนั้นพอไปถึงจุดนั้นเราทวนเราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกามา60องศาแล้วเคลื่อนที่ต่อไปในแนวนั้นอีก J เซลล์ไอ้ตรงนั้นคือจุดซึ่งเราจะไปตั้งเซลล์อีกเซลล์นึงซึ่งจะใช้ช่องสัญญาณเดียวจะใช้ความถี่เดียวกับที่เราตัวต้นกำเนิดตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่เราไปตั้งอยู่เนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีโคชันแนลอินเทอร์เฟอเรนซ์มากวนเอาละนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คือที่มานะครับ
หวังว่าอาจารย์ทวนความจำให้ก็น่าจะจำได้นะครับฉะนั้นเนี่ยคราวนี้ถ้า i ไม่เท่ากับ j นะครับถ้า i ไม่เท่ากับ j แล้วเราทำเซกเตอร์นะครับเราทำเซกเตอร์120องศาความหมายคือใน1เซลล์เราแบ่งออกมาเป็น3เซกเตอร์ในกรณีนี้สัญญาณรบกวนนะครับสัญญาณรบกวนที่เราจะพิจารณามันจะมี2เนี่ยมันจะเหมือนกับตัวนี้อันนี้คือคิดแบบง่ายๆคือตัวนี้กับตัวนี้ถ้า i ไม่เท่ากับ j ถ้า i และเป็น1และเป็น1ในกรณีที่คุณทำเซกเตอร์6เซกเตอร์นะครับ6เซกเตอร์นะครับในกรณีที่ i เท่ากับ j ซึ่งในกรณีที่ i เท่ากับ j นั้นนะครับเกิดขึ้นเมื่อขนาดคลัสเตอร์ไซส์ของคุณเป็น3แล้วก็นะครับ12หรือ n เป็น12อันนี้คือขนาดไซส์ในกรณีที่ i เท่ากับ j นะครับถ้าเกิดคุณทำนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดคุณทำเซกเตอริงนะครับ120องศา i 0คุณจะเป็น3แล้วถ้าเกิดคุณเป็นนะครับคุณเป็นนะครับ6แล้วถ้าเกิดคุณเป็นเซกเตอร์ออกมาเป็น60องศาหรือ6 i 0คุณจะเป็น2มันจะแตกต่างกันนะครับไอตัวนี้คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับในกรณีซึ่งนะครับคุณเอาไปทำการดีไซน์นะครับระบบ RF ในระบบเซลลาร์ซิสเต็มแล้วต้องการที่จะรู้ว่านะครับจำนวนเซลล์ที่จะมากวนคุณนะครับมีทั้งหมดกี่เซลล์นะครับถ้าเกิดคุณใช้เซกเตอริงแล้วก็ถ้าเกิดพูดง่ายคือถ้าเกิดคลัสเตอร์ i ไม่เท่ากับ j นะครับในกรณีเป็น120 i 0จะเท่ากับ2ไอตัวที่จะมากวนคุณคือ2เซลล์ถ้าเกิดสมมติเป็น6คุณแบ่งออกมาเป็น60องศาไอตัวที่จะกวนคุณคือก็คือ1เซลล์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณดีไซน์นะครับคลัสขนาดไซส์ของคลัสเตอร์เป็น3หรือขนาดไซส์ของคลัสเตอร์เป็น12ในกรณีที่ i ครับซึ่งมันก็คือความหมายคือ i เท่ากับ j นะครับ i เท่ากับ j นะครับในกรณี3คืออะไรรู้ไหมไอตัวนี้ก็คือ1 1ไง i เท่ากับ1 i เท่ากับ1 j ก็เท่ากับ1ในกรณีนี้ n ก็เท่ากับ3นะครับถ้าเกิด i เท่ากับ2 j เท่ากับ2มันก็เป็น12ไงนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดคุณแบ่งเซกเตอริงนะครับมันจะลดลงจาก6เหลือ3นะครับ120องศานะครับ i 0จะเป็น3แล้วก็60 i 0ก็จะเป็น2อันนี้ใช้เป็น default ได้นะครับตอนที่ไปดีไซน์ระบบนะครับอ่ะดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่านะครับเรามีช่องสัญญาณทั้งหมด533นะครับช่องสัญญาณสมมุติไอ้ตัวนี้มันเป็นดูเพล็กซ์นะนะครับสมมุติมันเป็นเออร์แลง B นะครับเกรดออฟเซอร์วิสเป็น 2%นะครับ AU ต่อ user เท่ากับ 0. นะครับ 015 erlang อันนี้เขาบอกมาเลยนะครับสมมุติว่านะครับSIR minimum นะครับ SIR min ที่เราสามารถรับได้คือ 19.5 dB นะครับsignal to interference ratio นะครับpath loss exponent มีค่าเท่ากับ 3.3 นะครับเราจะเปรียบเทียบระหว่าง2กรณีนะครับกรณีแรกคือนะครับเราจะหาจำนวนผู้ใช้ต่อ1ช่องสัญญาณนะครับกรณีแรกคือใช้ไม่ทำ sectoring ก็คือใช้ omni directionalแอนเทนนากรณีที่2นะครับใช้120องศาเซกเตอร์นะครับนะครับอ
ตอนแรกนะครับคำนวณ SIR นะครับ SIR ของ 19.5 ก็เท่ากับ10 log นะครับ SIR เท่ากับ 19.5 ดังนั้นเนี่ย SIR ก็มีค่าเท่ากับอันนี้คือ DB SIR จริงๆก็มีค่าเท่ากับนะครับ10ยกกำลัง 19.5 หารด้วย10ก็มีค่าเท่ากับ 89.1 นะครับกรณีที่1 Omnidirectional ในกรณี Omnidirectional I0 จำนวนเซลล์ที่จะมากวนนะครับมีค่าเท่ากับ6นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราใช้ความสัมพันธ์ที่บอกว่า n เท่ากับ1ส่วน3คูณด้วย i 0เราบอกว่า n เท่ากับ1ส่วน3คูณด้วย i 0นะครับคูณด้วย sir ยกกำลัง2ส่วน n นะครับดังนั้นเนี่ยจำนวนคลัสเตอร์ของเราขั้นต่ำมันต้องเป็นเท่านี้เพราะว่า SIR ต่ำสุดคือตัวนี้เราถ้าเกิดนะครับสูงกว่านี้เราโอเคต่ำกว่านี้เราไม่โอเคฉะนั้นเนี่ย N จำนวนเซลล์ไซส์จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน3คูณด้วย6คูณด้วย 89.1 2ยกกำลัง N คืออะไร3.3 89.1 มาจากตัวนี้ i0 คือ6สูตรตัวนี้มาจากตัวนี้สูตรตัวนี้มาจากตัวนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ย n คืออะไรผ่านลอสเอ็กซ์โพเนนต์โจทย์บอก SIR min 19.5 ต่ำกว่านี้ไม่ได้ความหมายคือจำนวนคลัสเตอร์มันจะต้องขั้นต่ำคือตัวนี้1ส่วน3คูณ6เนี่ยคูณด้วย 89.1 2กำลัง n แต่ถ้าเกิดเราต้องการให้ SIR มันดีขึ้นสูงขึ้น n จะต้องใหญ่กว่าทำไม n ใหญ่กว่าก็มันพอมันใหญ่ขึ้นเสร็จปุ๊บพอถ้าเกิด n มันใหญ่ใช่ไหม n มันใหญ่ความหมายคือจำนวนขนาดไซส์ของคลัสเตอร์มันใหญ่พอใหญ่ปุ๊บระยะไทม์ก็ห่างกันพอห่างกันเสร็จปุ๊บอินเตอร์เฟรนซ์มันก็น้อยพออินเตอร์เฟรนซ์มันน้อย SIR มันก็สูงขึ้นอย่าลืมนะ SIR คือ S ส่วน I อินเตอร์เฟรนซ์มันต่ำลง SIR มันจะต้องสูงขึ้นเพราะไอ้ตัวนี้ต่ำลง S ส่วน I มันจะต้องสูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดคำนวณก็มีค่าประมาณ15แต่เราไม่มีเราหาไม่ได้ n เท่ากับ i กำลัง2บวก ij บวก j กำลัง2เนี่ยเราหา i กับ j ที่มันให้15เนี่ยไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่ใกล้ที่สุดก็คือ n เท่ากับ16 n เท่ากับ16ในกรณีคือ i เท่ากับ4 j เท่ากับ0นะครับดังนั้นเนี่ยโอเคในกรณีนี้เราเลือกคลัสเตอร์ไซส์ทั้งหมด16แสดงว่าใน1คลัสเตอร์มี16เซลล์ช่องสัญญาณทั้งหมดมี533ฉะนั้นเนี่ยจำนวนช่องสัญญาณต่อ1คลัสเตอร์ต่อเซลล์ก็คือ533หารด้วย16เพราะอะไรจำนวนเซลล์ใน1คลัสเตอร์เท่ากับ16ใน1คลัสเตอร์เราใช้ช่องสัญญาณทั้งหมด533หาร16เท่ากับ33ช่องสัญญาณต่อ1เซลล์
ปิดGrade of service 0.02 33ช่องสัญญาณบริเวณนี้ลากไปอ่านกราฟได้ A เท่ากับ25สมมตินะดังนั้น AU ก็เท่ากับจากโจทย์ AU บอก 0.05 0.0 0.015 ตอนนี้ U ก็มีค่าเท่ากับ A หารด้วย AU เท่ากับ25นะครับหาร 0.015 เท่ากับ 1,667User ต่อเซลล์กรณีแรกคือกรณีซึ่งไม่ใช้ Sectoring กรณีที่2กรณีที่2ใช้ Sectoring ใช้ Sectoring120องศาคราวนี้นะครับนะครับเดาก่อนเดาว่าเฮ้ยมันน่าจะเกิดจาก i ไม่เท่ากับ j เว้ยฮะซึ่งกรณีนี้120องศา i 0มันจะเป็น2ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราบอกว่า n มากกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน3คูณ i 0คูณด้วย sir ยกกำลัง2ส่วน n ฉะนั้นเนี่ย1ส่วน3 i 0เป็น2ปึ๊ก sir คืออะไรเหมือนเดิม 89.1 ที่เราจะรับได้ต่ำสุด n ต้องมากกว่านี้2หารด้วย 3.3 มีค่าประมาณ 7.7 7.7 เซลล์ต่อ1คลัสเตอร์ 7.7 เซลล์ต่อ1คลัสเตอร์ n ที่ใกล้เคียงที่สุด i กำลัง2บวก ij บวก j กำลัง2 n ที่ใกล้ที่สุดคือ9 i เท่ากับ2 j เท่ากับ1ลองดูสิ2 2 4 1 1เป็น1 2 1เป็น2 4 5 6 7ไม่ได้ i เป็น2 j เป็น2ไม่ได้ i เป็น2 j เป็น i เป็นโอเคได้ i เป็น3 j เป็น0 n เท่ากับ9ในกรณี n เป็น9เห็นชัดตะกี้ n 16อันนี้ n เป็น9แสดงว่าลดลงแล้วจำนวนคลัสเตอร์ไซส์จำนวนเซลล์ต่อ1คลัสเตอร์ลดลงจาก16เหลือ9จากการใช้เซกเตอร์ลิงดังนั้นเนี่ยนะครับจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดนะครับจำนวนช่องสัญญาณต่อเซลล์ก็จะเท่ากับจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดคืออะไรจำนวนทั้งหมดที่เรามีอยู่หารด้วยจำนวนเซลล์ใน1คลัสเตอร์จำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดคือ533หารด้วยจำนวนเซลล์ใน1คลัสเตอร์คือ9
จะมีค่าเท่ากับอันนี้คือจำนวนเซลล์ทั้งหมดแต่อย่าลืมอันนี้533หาร9เนี่ยคือต่อ1เซลล์ยังต้องมาหารแบ่งมรดกให้แต่ละคลัสเตอร์ด้วยฉะนั้นจะมีในแต่ละคลัสเตอร์ก็จะได้ไป533หารด้วย9คูณด้วย1ส่วน3ฉะนั้นเนี่ยจำนวนช่องสัญญาณต่อคลัสเตอร์ก็จะมีค่าเท่ากับประมาณ 19.7 ช่องสัญญาณพอเราได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเปิดตารางเปิดชาร์ตอันนี้เรากำลังพูดภายใน1เซกเตอร์นะ 19.7Grade of Service เท่าไหร่ตอนที่เราเรียนErlangไป 0.02 19.7 ก็เกือบ20นะเอา20เลยก็ได้นี่คือ20ลากไปดิปื๊ดอ่าน A เท่ากับ14ต่อเซกเตอร์ต่อเซกเตอร์อย่าลืมนะ20นี้ 19.7 หรือ20เนี่ยมันคือต่อเซกเตอร์นะฉะนั้นเนี่ยเราทราบว่า AU เท่ากับ 0.015 นะครับดังนั้นเนี่ย U ก็จะเท่ากับ A หารด้วย 0.015 จะเท่ากับ14หารด้วย 0.015 นะครับจะเท่ากับ933 933นะครับ user ต่อ sector ฉะนั้นเนี่ยต่อเซลล์นะครับ user ต่อเซลล์ก็จะมีค่าเท่ากับ933นะครับคูณ3ก็ประมาณ 2,800 user ต่อเซลล์เปรียบเทียบ 2,200 2,800 กับ1,667เพิ่มไปเท่าไหร่เราจะบอกว่าเพิ่มไปเท่าไหร่ก็ 2,800 ลบ 1,667 หาร 1,667 คูณด้วย 100% การเพิ่มก็เท่ากับ 68% นะฉะนั้นเนี่ยทำเซกเตอร์ลิงคุ้มแน่นอนเพิ่ม capacity ได้เพิ่มจำนวน user ได้เพราะเราสามารถลดขนาดไซส์ของคลัสเตอร์ลงทำให้เราสามารถ reuse ช่องสัญญาณได้มากขึ้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ sectoring นะครับคอนเซ็ปต์สุดท้ายนะครับที่ใช้นะครับในการนะครับช่วยเพิ่มนะครับ coverage area นะครับก็คือคอนเซปต์ของ repeater เพิ่ม coverage area นะครับ repeater เนี่ยนะครับจะสามารถนะครับใช้เพื่อที่จะนะครับเ
พิ่มนะครับ coverage area โดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบใช้เหลือเกินนะครับในตึกสูงหรือนะครับในอุโมงค์หรือนะครับในแคนยอนหรือในป่าเขาลำเนาภัยนะครับไอตัวรีพีเตอร์เนี่ยมันคือตัวอย่างนี้ครับนักศึกษามันคือตัวขยายสัญญาณนะครับไอตัวเนี้ยนะครับเสาอากาศตัวเนี้ยมันจะเป็น bidirectional คำว่า bidirectional ความหมายคือมันสามารถที่จะทั้งนะครับมีทั้ง forward แล้วก็ reverse channel นะครับ forward หมายความว่านะครับจากเสาส่งนะครับมันจะสามารถที่จะรับนะครับรับสัญญาณจากนั้นนะครับมันจะ amplify สัญญาณหรือจะขยายสัญญาณแล้วจากนั้น relay สัญญาณต่อไปนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับโอเปอเรเตอร์นะครับถ้าเกิดเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับสมมติถ้าเกิดคุณไปอยู่ในคอนโดดีที่สุดเลยคือเขาไปตั้งเบสสเตชันนะครับเขาไปตั้งเบสสเตชันไว้ในตัวอาคารเป็นพิกโคเซลแต่ถ้าเกิดเขาหลีกเลี่ยงที่จะเขาไม่ยอมทำสิ่งที่เขาทำก็คือว่านะครับเขาอาจจะตั้งนะครับ repeater นะครับที่ใกล้นะครับที่ใกล้กับคอนโดหรือวาง repeater นะครับอยู่ในคอนโดแล้วหลังจากนั้นไอ้ตัว repeater ตัวนี้นะครับมันก็จะทำหน้าที่นะครับในการรับสัญญาณแล้วหลังจากนั้นขยายสัญญาณต่อแล้วจากนั้นแพร่กระจายสัญญาณออกไปนะครับข้อเสียของมันก็คือว่านะครับของรีพีเตอร์ก็คือว่าเวลามันขยายสัญญาณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอตัวที่มันรับสัญญาณมาจากเบสสเตชันเนี่ยมันบวก noise หรือสัญญาณรบกวนมาด้วย noise และก็ interference ดังนั้นเนี่ยตอนที่มันขยายนะครับแล้วส่งต่อมันไม่ได้ขยายสัญญาณที่เราต้องการอย่างเดียวมันขยายตัว noise แล้วก็ interference ไปด้วยนะครับทั้งนี้นะครับตัวรีพีเตอร์นะครับมันไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการรียูสมันไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการลดสัญญาณรบกวนดังนั้นตัวรีพีเตอร์เนี่ยนะครับมันไม่ได้เพิ่ม capacity ให้กับระบบเลยไม่ได้เพิ่มเลยนะครับมันเพียงแต่นะครับหน้าที่ของมันก็เพียงแต่ว่าเพิ่มนะครับนะครับ coverage area ในarea ที่ถูกบังก็แบบที่บอกนะครับอาทิเช่นในโรงจอดรถใต้ดินนะครับอาจจะมีการตั้งรีพีเตอร์ไว้นะครับหรือในคอนโดนะครับที่อยู่สูงๆถ้าเกิดไม่เขาไม่ใจดีไปวางเบสสเตชันไว้นะครับตั้งพิโคเซลไว้ภายในตัวคอนโดให้คุณสิ่งที่เขาทำก็คือนะครับตั้งเซลล์นะครับตั้งเซลล์ไว้ใกล้ๆคอนโดคุณหรือตั้งตัวรีพีเตอร์ไว้ที่คอนโดใกล้ๆคอนโดคุณหรือแม้กระทั่งวางรีพีเตอร์ข้างในนะครับคอนโดคุณแล้วเป็นตัวนะครับสองทางนั่นก็คือรับสัญญาณขยายแล้วจากนั้นส่งต่อนะครับเพื่อให้สัญไอระดับพาวเวอร์นะครับสามารถที่จะไปถึงคุณได้แม้คุณจะ อยู่ที่สูงหรืออยู่ในมุมอับนะครับไอ้ตัวนี้แบบที่บอกนะครับย้ำอีกทีหนึ่งรีพีเตอร์นะครับไม่ได้เพิ่ม capacity ให้กับระบบเพียงแค่เพิ่มนะครับ coverage area นะครับให้กับ user เท่านั้นเองเหตุผลเพราะตัวรีพีเตอร์นะครับ
ม่ได้เกี่ยวพันอะไรนะครับกับการ reuse หรือลดสัญญาณรบกวนนะครับของระบบนะครับโอเคนะครับสำหรับเลคเชอร์นี้เอาแค่นี้กันนะครับ